สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูทอดมันปลากายบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยมากๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเนื้อปลากายขูด500กรัมพริกแกงเผ็ด100กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็นวดจนเนื้อปลากายของเรามีความเข้มข้นนะครับให้เราใส่ถั่วฝักยาวซอย5ฝักลงไปเลยครับใบมะกรูดซอย5ใบแล้วก็ให้เรานวดขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำทอดมันปลากายของเราไปทอดได้เลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนนะครับให้เราปั้นทอดมันของเรานะครับเป็นชิ้นพอดีคำหรือชิ้นตามชอบได้เลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดมันนะครับให้เราทอดมันของเราให้สุกเลยนะครับทอดมันของเราก็สุกเหลืองนะครับให้เราเร่งมาที่ไฟแรงเลยครับทอดต่ออีกเล็กน้อยนะครับเพื่อไล่น้ำมันออกทอดมันของเราจะได้ไม่อมน้ำมันนะครับเสร็จแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้นะครับแล้วก็ทอดชุดต่อไปกันให้เสร็จเลยครับเวลาทอดชุดต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆปรับไฟมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูทอดมันปลากายสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับตักขึ้นในพักเสด็จน้ำมันแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับเนื้อทอดมันก็มีความนุ่มเด้งอร่อยมากๆถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้